เปอร์จริงๆงานเราลองทำลองดูเจาะดินแข็งได้ดีหรือเปล่าก่อนที่จะลงงานใหญ่ครับโครงการโค้งท้องนาทางจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ปีนี้เราจัดเต็มที่งานเป็นร้อยๆที่ไว้ครับเราจะทำทันหรือเปล่าแต่ยังไงก็ต้องเต็มที่ครับรอคันใหญ่มาช่วยเต็มที่ครับปีนี้วันนี้ช่างจะมาติดฟิล์มให้ครับต้องสถานที่ครับวันนี้โชเฟอร์บอกว่าร้อนมากเลยโอเคกินเลยมาตรงนี้ไปทำอะไรทำงานเรื่อยๆทำงานได้เยอะแล้วนะผมได้ร้อยกว่าชั่วโมงถือว่าใช้ได้เลยครับใช้ได้ใช้ได้คนขับก็ใจเย็นถือว่าโอเคให้อยู่ทีมงานนานๆได้น้องมาจากพังงาได้เมียอยู่ปัสตาร์กลับมาอยู่บ้านการทางกันทางเฟซทางไลน์กันก็ถือว่าน้องใช้ได้ปีนี้ถ้าตามเป้าก็น่าจะได้ยอดถึง10ล้านนะครับปีนี้ถ้าได้งานตามที่ใจเราคิดไว้จะลงทุนเต็มที่ครับปีนี้หวังงานมันก็ไม่ค่อยดีค้าขายก็ลำบากครับพี่น้องก็ดูเอาเศรษฐกิจแย่มากขนาดนี้ค้าขายเนี่ยมันก็ลำบากทำธุรกิจอะไรก็ลำบากครับพี่นี่เลยมันมาทำโครงน้องนาโมเดลเป็นธุรกิจใหม่ของผมครับเป็นธุรกิจใหม่ของสิ่งเกษตรอุตสาหกรรมแต่ก็ไม่ได้ทิ้งธุรกิจเดิมหรือว่าเราเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตามสภาพมาเหมือนตุ๊กแกเปลี่ยนตามสภาพเปลี่ยนตามแนวทางใหม่ๆเพื่อความอยู่รอดของเราก็คือเป็นผมก็ไม่ใช่ว่ามือใหม่ก็มีรถขุดมาหลายปีแต่ใช้แต่ตัวเก่าๆซื้อมือสองซื้ออะไรมามือหลายมือไม่ใช่มือสองมือสามมือสี่มาคิดเปลี่ยนใจมาทำรถใหม่ก็ยุ่งยากเรื่องค่าซ่อมบำรุงค่าใช้จ่ายเยอะค่าเสียเวลาบวกค่าซ่อมค่าเสียเวลาค่าใช้จ่ายถ้ามีโอกาสก็อยากให้ออกรถใหม่จ่ายมันมหาศาลค่าน้ำมันไฮโดรลิกแตกขึ้นมาเสียทั้งค่าน้ำมันไฮโดรลิกเสียทั้งเวลาเสียทั้งงานเสียหลายอย่างเสียความน่าเชื่อถือไปไหนก็ว่ารถเก่าๆอันนี้พูดเรื่องจริงนะพี่น้องเรื่องจริงก็เลยหันมาเล่นรถใหม่มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่สามระดับแบบตัวเรามีงานหลากหลายผมก็มีงานของชุมหมู่บ้านหรืองานตำบลงานอบต.ขุดร่องน้ำขุดอะไรเงี้ยทำวางประปาหมู่บ้านก็ใช้ตัวนี้กำลังสวยตัวนี้ก็ถือว่ามันก็จะทรงพลังกว่าหน่อยถ้าจะเอาตัว35มามันก็ถือว่ายังเล็กไปตัวนี้ก็ใส่ปุ่มกีเล็กได้ถือว่าแรงก็จะเยอะกว่าหน่อยก็เลยเลือกตัวนี้นะครับลองดูครับพี่น้องลองดูว่ามันจะไปได้หรือไปไม่ได้ธุรกิจอยู่ที่ราคาคุยไม่ได้ไม่มีใครเก่งกว่าใครทุกคนเก่งหรือมันก็ยึดขึ้นอยู่กับโชคชะตาวาสนาของคนเรามีรถเยอะไม่มีลูกน้องก็อย่างว่านะครับไม่มีอะไรที่แน่นอนขอให้ได้ยืนอยู่กับเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไปเรื่อยไม่มีใครเก่งกว่าใครหรือว่าใครหรือว่าใครแนะนำให้ใครรวยได้นะครับความเป็นนี้ก็อยู่ที่ตัวเรามากกว่าผมเป็นคนนิสัยไม่ค่อยดีพูดตรงไปเกินมาตรงไปตรงมาเกินไปคือพูดไม่ค่อยเข้าหูเขาบ้างส่วนมากจะไม่เข้าแล้วครับหูเขานะปากแบบผมมันพูดตรงเกินไปไม่ค่อยเชื่อฟังใครประมาณนี้
เนาะอันนี้คลิปนี้ก็คลิปมาบ่นพูดผิดพูดถูกกันบ้างเนาะพี่น้องยังไงก็ฝากติดตามไลค์กดแชร์ตามผมด้วยนะครับสุรัตน์คนโคกน้องนาเป็นน้องใหม่นะครับผมแต่คนไม่ใหม่แล้วแหละแต่ว่าเป็นทีมงานใหม่นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผม